กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเจนวายหยกเจนแซดย่อนชายก๊อฟและหนูติ๊กไม่มีอะไรหยกและอะไรหย่อนแต่ทั้งคู่นั้นตามจีบกันมาหลายวันหลายเดือนจนกระทั่งวันนี้หนูติ๊กรู้หรือเปล่าฮะไม่รู้ได้ไหมอ้าวน้ำน่ะมีหมดแต่ความรักที่ชายก๊อฟมีให้น่ะมันไม่เคยลดลงไปเลยอุ้ยมุกแผ่วเผาราวตากผ้าทำท่าจะไม่ดีทั้งขยะใช่ไหมส่งมานี่เลยเดี๋ยวชายก็ไปทิ้งให้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวมานะอย่าลืมทิ้งมุกเมื่อกี้นะอ้าวชีวิตคนเรานี่ลงทุนเนาะโอ้ยช่ำเลืองหนุ่มหล่อมองเราเขินนะเนี่ยโอ้ยคนสวยเห็นพี่หล่อขนาดนี้รู้ใช่ไหมพี่ต้องการอะไรน้องหลับตาเป็นพิธีแม่มีเขินเดี๋ยวพี่บอกให้พี่ต้องการอะไรกระเป๋าไงน้องไปแล้วเอ้าเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าโดนขโมยน้อยเดี๋ยวแรงเท้าไม่ไหวต้องรองเท้าส่งไปนี่เคยแข็งมาเบสบอลเหรอหมักฮอตอุ๊ยอะไรอะสกิลหมักฮอตช่วยชีวิตไม่เอารองเท้ามาอยู่หลังโจทย์โจทย์ก็มีหัวใจอะไรรับไม่ได้หลังคุณมันสะอาดดีนี่คอเคล็ดเลยเป็นไงบางอาจมาทำหนูติ๊กได้ขอโทษมาเดี๋ยวนี้นี่เมื่อยแขนเว้ยไม่ขอโทษจะมาเมื่อยแขนเอาละมันน่ารักพี่นี่เอาละเปิดช่องโหว่ล้มไปซะเฮ้ยอย่าจะทำอะไรจะทำอะไรฮะเปิดช่องโหว่เราเองเลยนี่ลุกเว้ยเข้ามาสิเสร็จละเอาจะไปก็ได้ต้องล็อกคอเฮ้ยอย่าอุ้มเป็ดแม่เราหรือไงเอ้ยเรียกแม่สิจ๊ะเอ้ยยังไงครับเริ่มเซแล้วนะมาไอ้วุ้ยก่อนจะก่อนนะก่อนอุ้ยอุ้ยเย็บเลยทำไมพ่อความรักกันอย่างนี้รักได้ไหมนุ่มเดชสถานโลกี้ไม่ได้เรื่องสวัสดีครับผมชายก๊อฟนะครับอยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ทำเพื่อเอาเท่แต่ว่าเพื่อการศึกษานะครับมันเกี่ยวกับศิลปะการป้องกันตัวนั่นเองแล้วเราจะมาดูกันครับว่าในคลิปนี้ที่เพิ่งจบไปเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างลองสังเกตดูดีๆครับช่วงต่อสู้ชายก๊อฟเหมือนว่าจะเป็นผู้กระทำนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโจรรูปงามต่างหากครับที่เป็นผู้กระทำในบทของผมเนี่ยผมหล่อเท่ครับผมเป็นคนหล่อเท่มากๆแต่ว่าการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยนะครับหล่อเท่ขนาดนี้ไม่เก่งครับแต่พองูปลาได้ฮะแต่สิ่งที่ชายก๊อฟต้องการนะฮะก็คือแค่ปกป้องหนูติ๊กก็แค่นั้นเองเรามาดูท่าแรกกันดีกว่าครับท่าแรกที่ชายก๊อฟกำลังจะล้มโจรท่านี้เรียกว่าโอโซโตการิประมาณว่ามันคือการเกี่ยวขาพับนอกของคู่ต่อสู้นั่นเองครับซึ่งถ้าคู่ต่อสู้ไม่ทันระวังเนี่ยก็จะล้มไปเลยแต่ว่าในคลิปเนี่ยโจรรูปงามนะไหวตัวทันก็เลยทำให้โจรรูปงามนั้นเวียงผมล้มลงไปนั่นเองครับแต่เมื่อผมลุกขึ้นมาได้เนี่ยก็ลุกขึ้นมาทำหน้าหล่อๆแล้วก็ยับเล็กยับน้อยนะครับเป็นพิธีจังหวะที่โจรพุ่งเข้ามาต่อยนะครับชายก๊อฟก็หลบได้แล้วก็ใช้ท่าการครอบเบิร์ดด้านหลังนะฮะโดยใช้ท่อนแขนซ้ายล็อกคอแล้วก็แขนขวาจับที่แขนขวาของโจรเอาไว้แขนขวาของเธอจับแขนขวาของฉันอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือจังหวะที่ชายก๊อฟล็อกคออยู่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับมันจะมีช่องโหว่ที่ชายก๊อฟไม่ได้ล็อกคู่ต่อสู้ทำให้โจรเนี่ยสามารถเอาช่องโหว่นี้มาใช้เพื่อป้องกันตัวเองแล้วโจรก็ยกขาชายก๊อฟนอนลงกับพื้นโอ้โหเจ็บมั้ยล่ะเนี่ยถ่ายไป 4-5 รอบไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บเลยเมื่อชายก๊อฟได้ลุกขึ้นมาก็ยับยับใส่โจรเป็นพิธีอีกสักรอบนะครับแม่แต่โจรก็พุ่งเข้ามาต่อยชายก๊อฟชายก๊อฟหลบได้ทันทีหลังจากนั้นก็เข้ากอดโจรมอบความรักแบบชายชะกันแต่ว่าโจรก็ใช้มุกเดิมเลยครับตรงไหนมีช่องโหว่ก็เอามันหมดเลยฮะตีศอกเข้ากลางลำตัวบริเวณลิ้นปี่ของชายก๊อฟแล้วก็หมุนตัวมาอีกทีเพื่อตีเข่าทำให้ชายก๊อฟนั้นโซซัสโซเซหลังจากนั้นชายก๊อฟก็ถูกโจรประทับตารองเท้าด้วยการเตะกลับหลังจนมีบาดแผลเจ็บล้มลงไปนั่นเองครับหลายเทคเหมือนกันอันนี้ประมาณนี้เลยครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับเร็วๆนี้ครับ